มิสซัมเมอร์เทศกาลสยองอีกหนึ่งหนังสยองขวัญสั่นสะพรึงจากผู้กำกับเฮอรี่เดอะเทอร์รี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกับผมนายสองหนังก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัปดาห์นี้ที่มีหนังดีๆอีกเรื่องนึงเข้ามานะครับก็คือเรื่องมิสซัมเมอร์นะครับหรือว่าชื่อไทยก็คือเทศกาลสยองก่อนดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์มาลุ้นก่อนเลยกันนะครับว่ามิสซัมเมอร์เนี่ยใครกำกับใครแสดงกันบ้างนะครับหนังเรื่องมิสซัมเมอร์หรือว่าเทศกาลสยองนะครับกำกับการแสดงโดยอารีแอสเตอร์นะครับแล้วก็นำแสดงโดยฟอร์เรนพิวนะครับแจ็คเรเนอร์และก็วิลพาวเตอร์นะครับโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมอยากดูเพราะว่าผู้กำกับเฮอรี่เดอะเทอร์รี่เนี่ยเคยทำหนังที่สยองขวัญแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับที่คาดเดาเนื้อเรื่องไม่ได้และค่อนข้างจะเป็นหนังที่กดประสาทมีความอาร์ตแล้วก็มีความจิตหลอนๆจะไม่ใช่หนังสยองขวัญแบบแมสปกติทั่วไปเหมือนเดอะคอนเจอริ่งอะไรอย่างนั้นจะคนละประเภทกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับมิสซัมเมอร์เนี่ยจึงเป็นหนังที่ถูกจับตามองแล้วก็เป็นหนังที่มีคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ใช้ได้นะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าเป็นหนังอาร์ตที่พอสมควรเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยมาดูความรู้สึกหลังชมของผมแล้วกันนะครับผมก็ไปดูมาแล้วนะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่บอกได้เลยนะว่าเป็นหนังเฉพาะทางมากๆคนที่ไม่ใช่สายหนังนักส่องหนังที่ชอบหนังอาร์ตหรือว่าเป็นนักส่องหนังประเภทที่ดูหนังแมสทั่วไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบหนังเรื่องนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเดินเรื่องอืดๆยาวนานเน้นภาพเน้นสัญลักษณ์ในภาพเป็นหลักแล้วก็มีซาวที่เฉพาะตัวมีความมันเป็นหนังเชิงสัญลักษณ์ที่เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างเดินเรื่องเนิบๆนิ่งๆให้ภาพเล่าเรื่องเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบหนังที่มีบทพูดเยอะๆคนที่ชอบหนังแมสมาถึงใส่เลยสยองขวัญเลยเงี้ยอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนแต่มุมมองของผมเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเป็นอีกเรื่องนึงที่มีชั้นเชิงในการถ่ายทอดนะครับทั้งเรื่องของภาพเรื่องของเสียงเรื่องของบทแล้วก็มุมมองเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผมกลับรู้สึกว่าผมกลายเป็นหนึ่งในตัวละครของหนังที่เดินทางไปกับหนังแบบเต็มๆอ่ะคือสนใจแล้วก็อยากจะรู้แล้วก็งงแล้วก็มึนไปหมดแล้วก็หลอนนะครับหลอนเหมือนกับตัวละครในหนังที่เราเห็นนะคือในหนังภาคเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเห็นทุกอย่างเหมือนที่ตัวละครเห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลอนเนี่ยมันโคตรจะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะทั้งหลอนและกดประสาทดนตรีแบบสะพรึงอารมณ์กดเรียกได้ว่าดึงเราเข้าไปอยู่ในหนังแล้วเรียบร้อยหนังเรื่องนี้นะมันมีความดูง่ายกว่า Hereditary เยอะนะฮะอย่าง Hereditary เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดประสาทแล้วก็แบบโอ้โหเอาจนตายตั้งแต่ฉากแรกจนฉากสุดท้ายอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพอมันมีความเป็นวัยรุ่นเข้าไปในดินแดนแห่งนี้เนี่ยมันก็มีความแบบมุกตลกให้เราผ่อนคลายมีนางเอกเนี่ยน่ารักนะนางเอกก็แสดงเรื่องFighting with our family นะล่าสุดที่แสดงกับเดอะร็อกมวยปั้มนะคราวนี้ก็เป็นคนที่ผมชอบแล้วก็ชอบการแสดงของเธอแล้วก็ค่อนข้างจะติดตามนะครับเพราะว่าเธอน่ารักเรียกได้ว่าเรื่องนี้เธอแบกหนังเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยทีเดียว Hereditary เนี่ยหากใครดูแล้วเนี่ยคนที่ชอบหนังเรื่อง Under the Skin หนังที่ Scarlett Johansson แสดงเป็นหนังอาร์ตๆเหมือนกันใครชอบ The Only God Forgives นะครับที่Ryan Gosling แสดงนี่ก็เป็นหนังอาร์ตเหมือนกันแต่เป็นหนังอาร์ตที่ดูไม่ยากนะใช้คำว่าดูไม่ยากอาจจะไม่ดูง่ายแต่ว่าดูแล้วเฮ้ยโอเคดูแล้วแบบมันสื่อสารอารมณ์ถึงดูแล้วแบบโอ้โหทึ่งอึ้งกับความพรีเซนต์นะหรือว่าใครดูเรื่อง Under the Skin นะครับใครที่ดู3เรื่องนี้และรู้เรื่องและชอบเนี่ยจะดูเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเกิดหากใครที่ดู3เรื่องนี้แล้วไม่ชอบใครที่ดู Hereditary แล้วไม่ชอบอย่าดูเรื่องนี้นะครับผมแนะนำเพราะว่าคุณจะแบบคุณจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ทนไม่ได้อาจจะลุกไปกลางเรื่องก็ได้แต่จริงๆหนังแนวเนี้ยเรื่องเนี้ยเขาต้องการให้เราอึดอัดเขาต้องการให้เรารู้สึกเหมือนกับตัวละครในหนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกแบบนั้นและอินแล้วก็เข้าใจสิ่งที่พุ่งกับเขาเล่าเรื่องเขาสื่อสารเนี่ยผมคิดว่า
คุณมาถูกทางคุณต้องชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนผมคนหนึ่งนะครับที่โหโคตรอึดอัดเลยเรื่องอะไรอยู่เนี่ยแต่ก็แบบเฮ้ยอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงซึ่งยิ่งเราเดินทางไปกับหนังเนี่ยเรายิ่งสะพรึงนะฮะคือหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับลัทธิลัทธินึงนะครับที่แบบโอ้โหยิ่งดูแล้วยิ่งอึ้งยิ่งดูแล้วยิ่งแบบมันมีจริงในโลกนี่มันจะแบบสุดยอดมากมากเลยบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ไม่มีผีนะมันเกี่ยวกับลัทธิแล้วทำให้เราสะพรึงหลอนทั้งเรื่องเรียกได้ว่าเป็นหนัง20บวกที่มันมีฉาก20บวกจริงแต่ผมว่าใครอยากจะดูฉากแบบนั้นไปเซิร์ชคลิปโป้ดูดีกว่านะเพราะว่าพอมาฉากนั้นเนี่ยขู่มันวิปลาสอ่ะมันคือความวิปลาสของทุกๆอย่างในหมู่บ้านแห่งนี้จริงๆซึ่งคนที่ดูไปก็ไม่วิปลาสตามก็หลุดโลกสติแตกไปเลยนะฮะอ่ะหนังเรื่องนี้นะครับคะแนนโดยรวมทั้งหมดผมให้7เป็น10ฟังไม่ผิดครับมิสมานะครับคะแนนโดยรวมทั้งหมดผมให้7เป็น10คือหนังเรื่องนี้มีความดูง่ายกว่า Hereditary ที่มีมาในครั้งก่อนที่พุ่งกับคนนี้ทำนะฮะ Hereditary เนี่ยโหกดประสาทกดดันมีความเป็นผีปีศาจผสมอยู่แต่เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างดูง่ายด้วยนะดูง่ายกว่าแต่ผมก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันประหลาดๆนะครับมันวิปลาสแบบประหลาดๆแล้วก็เดาทางง่ายเดาทางง่ายหนังเรื่องนี้เดาทางง่ายคือดูไปสักพักนึงเนี่ยจะรู้เลยว่าจะสื่ออะไรผมก็คิดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเดาได้อะมันเดาได้แล้วก็เหมือนที่เราเดาจริงๆอ่ะซึ่งบางคนอาจจะดูแล้วอาจจะเดาไม่ออกแต่ว่าผมดูแล้วผมเดาทางออกว่ามันมาทางเนี้ยเอาเป็นว่าไปดูกันเองนะครับสำหรับคนที่ชอบหนังสายนี้พุ่งกับคนนี้หนังแนวเนี้ยชอบ Hereditary ชอบ Under the Skin ชอบ The Oregon Forgive ชอบUnder the Silver Lake อย่างเงี้ยคุณไปดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณน่าจะชอบนะเพราะว่ามันมีคำถามในใจแล้วเราก็ต้องค้นหาคำตอบไปกับหนังแล้วตอนหลังของหนังเนี่ยใครไปดูมาแล้วเนี่ยบอกได้ไหมว่านางเอกรู้สึกยังไงนางเอกคิดอะไรอยู่มาคอมเมนต์กันเล่นๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆให้คะแนนกันเท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างด้วยนะฮะโอ้หนังเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเครียดดูแล้วเครียดอ่ะมาที่มุมมองของหนังนะครับด้านแรกบทของหนังเนี่ยคือบอกได้เลยนะว่าเขาทำเรื่องนี้มาเพื่อกดดันประสาทเพื่อสร้างความจิตสร้างความวิตลาดแล้วก็ดึงคนดูเข้าไปในหนังเรื่องนี้ผมบอกเลยนะว่าเขาทำได้ดีนะได้ดีแต่ก็คาดเดาได้ประมาณนึงซึ่งบางคนอาจจะคาดเดาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ดีนะอยู่ในเกมดีเลยพอใช้ให้มันดีเลยอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าด้วยความที่มันคาดเดาได้ด้วยความที่แบบพล็อตของมันเนี่ยมันเป็นหนังที่คนในหนังเนี่ยมันแบบมันจิตมากๆเลยอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าHereditary เนี่ยมันเหนือความคาดหมายไปแล้วแต่เรื่องนี้มันยังพอเดาทางได้อยู่ผมก็ให้ในเกณฑ์ที่เขาดึงเราเข้าไปได้เขากดดันเราเขาทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ประหลาดมันเคว้งมันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วหนังเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องด้วยภาพนะแบบภาพนิ่งๆ10วิ15วิอย่างเงี้ยค้างให้เรากดประสาทให้เราอยู่กับเพลงของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นทำสำเร็จครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านของนางเอกนะด้านเรื่องของนักแสดงนักแสดงก็มีเฟอร์เรนพิวนะฮะแจ็คเรเนอร์วิลฮาวเดอร์นะฮะสายทอดออกมาได้ดีนะโดยเฉพาะนางเอกของเราเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยนะว่าเธอแบกเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยคือเราดูเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ได้แบบใช้ความสามารถหรือทักษะเยอะขนาดนี้นะเพราะเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ภาพแรกฉากแรกมามันก็เป็นเรื่องของเธอแล้วอะแล้วมันก็แบบบีบคั้นอารมณ์ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงนะครับเพราะฉะนั้นเยี่ยมครับนักแสดงเรื่องนี้นางเอกคนนี้น่าจะมีอนาคตได้อีกไกลมากๆอีกด้านนึงก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสีแสงสีต่างๆโอ้โหหนังเรื่องนี้แค่ภาพนิ่งๆมาพร้อมกับซาวดนตรีทำได้ดีฮะโอ้โหจิตหลอนแล้วก็มาคู่กับภาพนิ่งๆทำได้แบบถ้ามุมมองในของความเป็นอาร์ตนะดีมากๆเลยแต่คนที่คาดหวังจะไปดูแบบให้ดูง่ายๆง่ายๆระทึกระทึกเลยเงี้ยผมบอกเลยว่าคุณอาจจะเดินออกตั้งแต่กลางเรื่องนะฮะแต่ว่าในมุมมองของความเป็นหนังอาร์ตเนี่ย
ผมว่าดีนะผมว่าทำออกมาได้กำลังดีไม่เยอะเกินไม่เลี่ยนไปกำลังแบบพอใช้ได้อีกด้านนึงก็คือพุ่มกับนะครับพุ่มกับเรื่องนี้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเขาทำสำเร็จในมุมมองของเขานะมันจะมีหลายๆซีนที่แบบให้พรีเซนต์แบบฉากขับรถอย่างเงี้ยโอ้โหปล่อยให้แบบมองแบบพลิกฉากแบบนั้นนะซึ่งไม่มีหนังแมสหรือว่าหนังเรื่องไหนทำแน่นอนนะให้เราแบบมองแบบเคว้งๆแช่ๆฉากที่ต้องสูดยาชนิดนึงเข้าไปแล้วทำให้เราแบบโหหนังถ่ายทอดออกมาแบบนั้นภาพแบบนั้นคือรู้เลยว่าแบบเฮ้ยคนที่มันจิตไปแล้วคนที่มันลอยล่องไปแล้วล่องลอยไปแล้วอ่ะมันรู้สึกอย่างนี้จริงๆซึ่งคนที่อัพนะอัพยาหรือว่าอะไรเรื่องนี้เข้ามาอาจจะแบบเข้าใจได้ง่ายๆว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเวลามันเคว้งเวลาจิตมันหลุดไปแล้วซึ่งพุ่มกับทำออกมาได้ถึงฮะดีเลยทีเดียวเพราะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายนะผมบอกเลยว่าคนที่ไม่ใช่สายหนังอาร์ตคุณดูเรื่องนี้ไม่สนุกครับแต่คนที่ดูหนังอาร์ตเป็นชอบหนังอาร์ตและชอบหนังที่สะพรึงเล่าเรื่องนานๆเนิบๆเนี่ยดูเรื่องนี้เนี่ยอาจจะตรงจริตของคุณอย่างแน่นอนอ่ะเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้นะครับมีสมมานะครับเทศกาลสยองเข้าแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์เขาบอกว่าเทศกาลนี้มีจริงของสวีเดนนะแต่อาจจะไม่ได้โหดร้ายแบบนี้นะฮะเอาไว้ง่ายว่าเป็นประเพณีของเขาแต่ความไม่ประหลาดเนี่ยมันคือไอ้เพื่อนคนเดียวคนเดียวเลยมันลากทุกคนเข้ามาในนี้โดยที่ไม่ได้บอกอะไรเขาอ่ะเอาเป็นว่าไปดูนะครับสายหนังอาร์ตคนที่ชอบ Hereditary คนที่ชอบUnder the Silver Lake, Under the Skin, The Oregon Forgive คุณจะชอบหนังเรื่องนี้สุดท้ายนะครับฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวและนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ใครชอบความสดพึงและจิตแบบหลุดล่องลอยแบบสุดขั้วนะกดดันเราสุดขีดไปดูนะครับวันนี้ทุกโรงทั่วประเทศขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับไม่ใช่คำว่ามีความสุขไม่ได้ขอให้ทุกคนจิตหลุดไปกับหนังเรื่อง Midsummerเทศกาลสยองแล้วพบกันกับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ